การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและข้อจำกัดการลงโฆษณาบน Facebook เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โฆษณาไม่ผ่านการตรวจสอบมิฉะนั้นโฆษณาจะไม่สามารถรันได้รวมถึงป้องกันการโดนแบนจาก Facebook ซึ่งโอกาสที่จะปลดล็อก Account นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยกฎและข้อจำกัดในการโฆษณาบน Facebook มีดังนี้ 1. ห้ามใส่ตัวอักษรลงในภาพโฆษณาเกินกว่า 20% ของพื้นที่รูปภาพบน Facebook หากฝ่าฝืนจะทำให้โฆษณาจะไม่สามารถรันได้ 2. ห้ามทำโฆษณาให้กับสินค้าที่ผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดอาวุธรวมถึงยาและอาหารเสริมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น 3. ห้ามมีส่วนประกอบของรูปภาพและข้อความที่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดเครื่องหมายการค้าขององค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 4. ห้ามทำโฆษณาโดยใช้รูปภาพโป๊หรือเปื่อยภาพล่อแหลมภาพของกิจกรรมที่สื่อถึงการอนาจารยกตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่ทำโฆษณาขายครีมโดยใช้รูปที่โชว์เรือนร่างที่มากเกินไป 5. ห้ามทำโฆษณาโดยใช้รูปภาพความรุนแรงที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียขวัญหรือหวาดกลัว 6. ห้ามทำโฆษณาโดยใช้รูปภาพก่อนและหลังยกตัวอย่างอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ใช้รูปก่อนรับประทานและหลังรับประทานยา 7. หลีกเลี่ยงการอ้างถึง Facebook ในรูปภาพและข้อความโฆษณาหากจำเป็นต้องอ้างอิงถึง Facebook ควรใช้โลโก้ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Facebook หรือถ้าเป็นข้อความต้องขึ้นต้นด้วย Fตัวใหญ่และใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากันกับข้อความอื่นๆถ้าผิดกฎข้อนี้อาจจะไม่โดนแบนแต่ Facebook จะไม่รันโฆษณาให้ 8. หลีกเลี่ยงการทำโฆษณาให้กับสินค้าลอกเลียนแบบหรือของผิดลิขสิทธิ์ 9. ห้ามทำโฆษณาเพื่อส่งผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยสปายแวร์มัลแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่จะสร้างปัญหาให้กับเครื่องของผู้ใช้